กลับมาอีกครั้งกับพวกเขาเหล่านี้ร้านไหนที่ว่าไก่เด็ดไก่อร่อยพวกเขาจะออกตามล่าเฮ้เพื่อออกตามล่าแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมกับกล้ามของพวกเขาแดกไก่อย่างเดียวมันไม่สนุกแล้ววันนี้เรามีนักกินจาก MLV มาด้วยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมพงจัดให้รู้แซ่ครับครับพี่โอ้โหแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่านักกินกับนักกล้ามไก่จะกินไก่เก่งกว่ากันจัดไปเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาแนะนำว่าเมนูของที่ร้านมีอะไรที่น่ากินบ้างนะครับผมครับผมที่ขายดีนะฮะนี่ฮะสเต็กไก่ย่างต้นตำรับนะครับผมมีความจุยซี่นิดนึงนะฮะหนังก็จะแบบกรุบๆกินแล้วกรุบๆนะครับผมอันนี้ขายดีมากครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นรสพริกไทยดำนะครับผมพริกไทยดำก็จะมีความเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับผมตัวนี้เป็นซอสเกาหลีฮะอันนี้เด็กๆชอบฮะรสจะออกแนวหวานๆเค็มๆไม่เผ็ดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหม่าล่าคนที่ชอบแบบร้อนแรงร้อนแรงนี่ครับร้อนแรงหม่าล่าครับผมหมาล่าเรานี่คัดมาอย่างดีนะฮะแล้วก็นำมาปรุงสูตรพิเศษของเราอีกนิดหน่อยอันนี้หมาพันธุ์อะไรเป็นชิสุครับผมชิสุโอเคแต่ว่าน่ารักอะไรก็เห็นนะเขาบอกอันนี้เป็นอกไก่ครับพี่ยี่อกไก่เหรอใช่ครับอกไก่ไม่เอาแต่ไม่งั้นทิ้งไปเป็นแห้งทิ้งไปอันนี้ทิ้งไปไม่เอาได้ไหมเอาแต่จานอกไก่ครับผมอันนี้เป็นส่วนอกไก่นะครับผมก็มีก็มีสีรสชาติเหมือนกันก็จะเหมือนแบบเหมือนนี้เลยใช่ครับผมอ๋อที่ร้านเราจะมีเป็นอกไก่มีเป็นสะโพกใช่ครับผมอันนี้ข้างหน้าก็จะเป็นปีกครับผมก็มีสีรสชาติด้วยเหมือนกันปีกจะมีแค่3รสชาติอ๋อ3มีอะไรบ้างพี่มีต้นตำรับครับผมซอสหม่าล่าแล้วก็ซอสเกาหลีครับไม่มีแค่พริกไทยดำครับผมแล้วก็ยำๆก็มีอันนี้เป็นแบบน้ำตกเอราวัณน้ำตกเอราวัณด้วยบอลมึงดูดิเหี้ยแตงกวาคนหน้าแดกใช่ครับผมอันนี้ซื้อจากแมคโครอะไรครับเนี่ยแตงกวาน่ากินมากก็คือที่ร้านจะมีหลักๆเลย2ส่วนใช่ครับผมมีปีกกับมีปีกด้วยมีปีกด้วยแล้วก็อันนี้เป็นพวกเครื่องในอันนี้เป็นพวกเครื่องในแล้วก็เสียบไม้ถ้าขายดีนะมันจะเป็นตับอันนี้ตับรสต้นตำรับสังเกตก็จะชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มอันนี้ไม้ละเท่าไหร่พี่50บาทอันนี้ไม้ละ13บาทเองครับอ๋อเริ่มต้น13บาทเริ่มต้น13บาทตับก็13บาทครับผมแล้วก็หนังไก่ก็13บาทเหมือนกันหนังไก่ก็คือที่อื่นไม่มีนะครับมีที่นี่ที่เดียวคอลลาเจนได้คอลลาเจนถ้าหนังไก่แข็งก็เหี้ยแล้วผมว่าหนังไก่มันต้องดุร้านเขามีเป็นแบบอาหารคลีนด้วยอาหารคลีนก็คือเป็นอกไก่ที่ปรุงน้อยมากถูกใช่ครับลอกหนังอะไรเงี้ยร้อยเสิร์ฟมากับข้าวเป็นพอร์ชั่นใช่ครับผมแล้วหนังก็เอามาขายแบบนี้ใช่ครับผมอันนี้ต้องบอกว่าขายดีเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดเพราะว่ามันเป็นหนังส่วนที่เราสะโพกมันจะอร่อยกว่าหนังที่อื่นเพิ่มคอลลาเจนสักสองไม้ประหยัดเพิ่มน้ำหนักก็แดกอันนี้ใช่ครับผมแนะนำหนึ่งอันนี้เราเนื่องด้วยใบเตยนะครับผมใช้ใบเตยนึ่งกินเข้าไปมันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยถ้าขึ้นชื่อเรื่องกินไก่ไม่มีใครเกินหนังกล้ามเพราะว่าพวกเขาแดกมาค่อนชีวิตละกว่าจะได้ตัวขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องไก่พวกคุณภาพรสชาติอะไรเงี้ยต้องผ่านการตรวจสอบกับทีมนักกล้ามผมก่อนได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราเชิญนักกล้ามมาชิมเมนูของพี่เขาเชิญครับเชิญครับอันนี้เป็นอกไก่อันนี้เป็นสะโพกเป็นปีกอันนี้ก็จะมีเป็นน้ำตกด้วยนะครับผมกินแป้งอ้วนไม่อ้วนคุณไปเรียนที่ไหนมาโอเคโอเคลองชิมทุกคนลองชิมครับอันนี้เป็นต้นตำรับเนี่ยขายดีมาจากไหนขายดีต้นอกไก่ครับผมนี่กินอกไก่เหรอใช่ครับมีหน้ากล้ามไม่ใหญ่กินสะโพกขึ้นดังทุกคนกินได้ครับชื่นใจอันนี้นุ่มเลยกินหลงก็ใส่ไม่เยอะเดี๋ยวผมขอลองปกติอกไก่จะแห้งแต่ตัวเนี้ยมันมีความนุ่มนะนุ่มกว่าที่ผมเคยกินเด็กครับถ้าคนอยากกินอร่อยสุดนะในส่วนของไก่ต้องตัวนี้เลยปีกกลางโคตรอร่อยครับทุกคนส่วนนี้คือส่วนที่กลางสุดด้วยนะเดี๋ยวมาดูว่านักกล้ามกินหนังไก่ได้ป่ะ
ันนี้คือหนังไก่ที่แบบเขาลอกเลยนะจิ๊บปับแล้วผมเรียกว่านักกล้ามเหรอครับนั่นเรียกนักรักครับดับรูดคำเดียวเลยรูดคำเดียวเลยครับดูครับโอ้ยร้อนร้อนจริงนะเนี่ยร้อนเขาเพิ่งออกมาจากที่ลองชิมดีมันร้อนร้อนโอ้โหโอ้โหโอ้ข้าวเหนียว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 โอ้โห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 ข้าวเหนียวดับร้อนปังเดี๋ยวเราไปดูว่านักกล้ามแข่งกินกับนักกินของเราวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับผมครับผมแล้วก็ข้างหน้าเรานะครับผมเป็นอันนี้เป็นไก่ย่างครับผมอันนี้เป็นสูตรต้นตำรับนะครับผมเป็นส่วนสะโพกครับเป็นสะโพกลอกหนังนะครับผม100ไม้นะครับผม1ไม้จะตกอยู่ที่ประมาณ60กรัมแล้ววันนี้เรามี2ทีมนะครับผมอันนี้เป็นทีมนักกล้ามนะครับ5คนนะครับพี่โตพี่ปาล์มพี่หนึ่งแล้วก็พี่อาร์มแล้วก็พี่ต้นนะครับผมส่วนทีมนักกินของเรานะครับผมเม่คนนี้ใช่ตอนนี้ก็ใช่ครับผมคือ2คนเนี่ยเป็นนักกินที่เราได้ไปเชิญตัวมาจาก NLV นะครับผม2ท่านนี้เป็นนักกินจาก NLV แล้วก็พี่พงษ์นะผมสถิติกินแอปเปิ้ล8นาทีเร็วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างนักกล้ากับนักกินของเรานะผมใครจะกินหมดก่อนกันนะผมเรามีเวลากินให้ทั้งหมด30นาทีนะครับมา5 4 3สองหนึ่งไปครับผม go โอ้โหถ้าเกิดว่าเฉลี่ยฝั่งนักกล้ามมี5คนเรามีให้ทั้งหมด100ไม้เอ้ย6คนเนี่ย2 4 5พอ5คนก็จะตกคนละประมาณ20ไม้นะครับคนละ20ครับรับผิดชอบนะครับเรามีมะละกอให้ตัดเองนะครับมะละกอดองต้องกินต่อต่อครับเท่าไรจะไม่เท่ครับ3นาทีครึ่งครับผมทีนี้จะหมดแล้วจะหมดแล้วหมดเลยครับต่อเข้าไปดีต่อไปต้องถามพี่ต้นก่อนเลยเป็นไงครับพี่ต้นรสชาติไก่ดีพอพอหลับเลยกันกินสบายมากผมเห็นคุณโพสในเฟซว่าเรื่องกินกูสู้ตายวันนี้เป็นไงบ้างครับสู้สู้สู้อยู่นะกินไม้แล้วครับกินแบบไม่ได้นับเลยอันนี้พี่พยายามไปดีเห็นจิ้มน้ำจิ้มด้วยเป็นไงครับรสชาติอันนี้ผมถามแบบเป็นความรู้ครับว่าอันนี้เรากินสะโพกไก่ลอกหนังแล้วขวดนะครับความตีนก็จะเพิ่มขึ้นมาความขวดแต่ก็ยังขวดอยู่ดีครับผมเป็นไงครับรสชาติเยี่ยมมากเลยครับก็ปกติก็กินไก่กันอยู่แล้วผมว่าวันนี้มันมีความจุ๊กซี่นิดนึงครับแล้วก็กินไปเรื่อยๆเนี่ยพอเริ่มเลี่ยนก็มีแจ่วอร่อยมากคุณลองอันนี้ครับอันนี้เป็นมะละกอแล้วก็ดองก็ลองเลยดีกว่าไปลองครับตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนครับเยี่ยมเลยพี่ชอบไหมใช้ได้นะใช้ได้แจ่วเลยครับตัวนี้ครับจะไม่ถามก็ไม่ได้เพราะผมเอามารันวงการครับพี่บ๊าบอร่อยครับแต่เป็นเหมาะสำหรับคนเราคนเล่นงานสบายเลยอยากทำกินไก่อร่อยๆต้องมีนี่เลยครับเราไม่จำเป็นต้องกินอกไก่อย่างเดียวก็ได้สะโพกก็ได้ครับเพราะสะโพกมันโยกได้พี่โต้งครับพี่โต้งรสชาติเป็นไงครับพี่โต้งดีครับแบบไม้นึงก็ใหญ่มากอยู่ไม่ต้องจิ้มมันจิ้มเลยอันนี้ไม้นึงประมาณ60กรัมก็ได้อยู่นะ
ส่วนนี้นุ่มที่สุดในสะโพกใช่ไหมครับพี่ป้าแล้วมันไม่มีปัญหาเกี่ยวว่าถ้าถือว่ากินเยอะๆแล้วมันจะอ้วนไหมครับเนี่ยถ้าเราเอาออกเป็นสวัสดีครับตัวตึงเป็นไงบ้างครับรสชาติคุยกับผมหน่อยดิคุยกับผมหน่อยรสชาติอร่อยไหมครับถ้าไม่อร่อยนี่กินไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วนี่คุณกินเร็วมากนะผมตอนนี้ยังไม่ถึง10นาทีเลยคุณกินไปเกินครึ่งแล้วเป็นเนื้อกระเพาะที่มันนั่งนะแต่ว่าพอเข้าปากมันกินง่ายครับเบาแผลไม่ได้ทุกคนเฮ้ยสูสีนะพี่พงศ์เฮ้ยเบื่อๆนักการนักการน่าจะเหมือนเลือดเหมือนเลือดเป็นเลือดเลยตอนนั้นจะหกตุ่มแล้วกินตลาดเดียวจะต้องเหนื่อยที่พานอีกนะเรียกรถโรงพยาบาลมาแล้วโอเคที่รับความเหนื่อยเราเก่งมากจะเป็นเราเก็บเข้ามาจากเล่นได้ดีเลยจริงเลยเหมือนเล่นกล้ามบ้าเล่นกล้ามเล่นกล้ามคุณอยากได้คำแนะนำจากผมไหมก็คุณก็กินแล้วก็คืนเลยไม่ต้องเคี้ยวนั่นคือคำแนะนำจากผมผมว่าทีมนักกล้ามเขาแบบว่ากินได้แบบเรื่อยๆนะแบบรักษาเวลาแบบไม่ได้เร่งมากแต่ว่าสปีดไม่ตกแต่ฝั่งพี่พงศ์คือพอมันใช้แบบกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามีกล้ามเนื้อตรงกลางหมดอ่ะมันมีใช่ไหมฝั่งนี้มีกล้ามกลางมันมีกล้ามกลางกล้ามกลางไม่ได้สุดกันได้ทุกคนนะมีกล้ามกลางต้องแข็งแรงเป็นผมด้วยเดี๋ยวฝั่งปวดกล้ามดิปวดกล้ามนี่ยังไม่เอาจริงอะแต่เรียกว่านักกล้ามนักกล้ามเป็นนักกล้ามเสียหมดนักกล้ามดีกว่าได้แล้วเอาเป็นนักกล้ามเดี๋ยวเวลาอีก20นาทีครับผมผ่านไป10นาทีแล้วผมกินกันไวมากเลยกินกันไวมากกินกันโอ้ยก่อนเลยพี่นักมวยไหมหยามจนเดี๋ยวไปบ้างเล่นโจ๊ก3นาทีครับเข้าไปแล้วเออไม่ต้องตัดเหนื่อยเต็มแล้วล่ะเออมันดีมากเราเก็บพื้นที่ให้พี่ปานเต้นตรงนี้เลยได้ได้มันเท่เกินไปจะได้ดูแน่นอนผมซ้อมมาเยอะต้มบอกยังเหลือฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างครับชีวิตเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เหมือนเล่นกล้ามแล้วแก้มไม่ใช่ระบบความผ่านดีนะคือเวลาถ่ายต้องปิดพัดลมร้อนร้อนประมาณสองร้อยลมเลยเสียงเข้าอีกหกเหลือเจ็ดไม้เริ่มคุยแล้วกล้ามเหลือเจ็ดไม้ครับเริ่มคุยแล้วแสดงว่าเริ่มหมดไม่ใช่มาถึงก็ขาดอยู่นะเริ่มช้าเริ่มช้าจะหมดแล้วเราเห็นเขากัดในการชนะแล้วมันเหลือเวลาเท่าไหร่15นาที18นาทีครับ18ที่โอ้โหกินทานนึงพี่ถามคนข้างๆพี่หรือเปล่าพี่ถามคนข้างๆพี่หรือเปล่าผมรอดจะชนะตั้งใช้เวลาร้อนร้อนน่าหงอยถึงเนอะไปวะเอาแต่ไม้
ถ้าเวลาแบบเราค่อยๆกินอะไรเงี้ยมันจะอร่อยกว่าเรารีบกินเนาะแม้แต่ประเทศนี้สนุกสนุกนะทุกคนอะไรอย่างงี้เอามาแบบขำๆๆๆเคหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมก็น่าจะไม่กินแล้วอันนี้เหลือประมาณ2 4 6 8 10 12 14 16 17ประมาณ8 9 20 21ไม้สุดยอดครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็สรุปก็คือทีมนักกล้ามของเราชนะนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่พงษ์ครับผมครับผมครับพี่พงษ์ดิษามาได้ครับผมให้ผมแกงนะครับแกงถ้าใครอยากกินไก่ดีๆนะผมอร่อยๆราคาไม่แพงนะผมเริ่มต้นที่13บาทเท่านั้นนะผมก็มาได้ที่โพลิชิกนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณครับ